ก็สวัสดีน้องๆชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับที่ชมอยู่ณตอนนี้ในเพจของอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเองเนี่ยจะมาเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเราในข้อสอบอปท.รอบล่าสุดนี้เลยปี62นะครับมาเฉลยกันทีละข้อเท่าที่น้องส่วนใหญ่จำมาได้แล้วกันแต่อาจารย์ต้องขอบอกพวกเราก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้ไปสอบพวกเรานะครับอาจารย์ก็ไม่เห็นตัวหนังสือข้อสอบจริงๆมันเป็นยังไงอะนะว่ามันจะเรียงแบบไหนบางอันน้องส่งมาอาจารย์ไม่เห็นว่ามันช้อยเป็นยังไงด้วยนะครับบางอันอาจารย์ก็ไม่เขียนช้อยมาเพราะไม่รู้ว่าช้อยคืออะไรนะครับแต่อาจารย์จะมาเฉลยแนวคิดให้แล้วกันว่าถ้าโจทย์มันถามแบบนี้มันต้องทํำยังไงนะครับเฉลยแนวคิดในโจทย์แต่ละข้อกันดีกว่าเอาดูเป็นความรู้นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยว่ามีโจทย์ข้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมกันครับข้อสอบวิชาเอกในส่วนแรกครับกำหนดให้ z1 z2 z3 เป็นรากคำตอบของสมการตัวนี้แล้วค่าของ re บางคนถามre คืออะไรอาจารย์โอ้โหเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนมาเนี่ยนะครับลูกศิษย์อาจารย์ต้องได้ทุกคนสัญลักษณ์ตัวนี้ re จำนวนเชิงซ้อนประกอบไปด้วย2ส่วนคือเรียลพาร์ทกับ imaginary part ผู้ภาษาชาวบ้านคือมันจะมีส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเขาสนใจแค่ส่วนจริงของ z1 บวก z2 บวก z3 เอาแค่ส่วนจริงพอนะครับคือเรียลพาร์ทบางคนถามว่าหนูจะรู้ได้ไงว่าไหนส่วนจริงอันไหนส่วนจินตภาพเอางี้กันครับน้องแก้สมการตัวนี้มาก่อนดีกว่านะฮะแก้สมการตัวนี้มาก่อนดีกว่าเอาแก้ยังไงเอาแก้เล่นๆเลยครับ1บวก1เป็น2เห็นไหมเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไร1บวก1เป็น2บวกกับเศษ1ส่วน z มีค่าเท่ากับ0ทำไงต่อเอา z คูณตลอดครับนะเอา z คูณตลอดเราก็จะได้เป็น2z บวกกับ1มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนิ่มๆ z เดียวของเรามีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2อ้าวบางคนถามแล้วไงอาจารย์เขาบอก z1 ก็เป็นคำตอบ z2 ก็เป็นคำตอบเห็นคำนี้ไหม z3 ก็เป็นคำตอบและคำตอบของเราก็คือ z ของเรามีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2แสดงว่าคำตอบของเราอะz1 ก็เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 z2 ก็เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 z3 ก็มีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2เหมือนกันเพราะนั้นเขาสนใจ3ตัวนะครับเพราะนั้นเราก็บวกกันได้เพราะนั้น re นะครับของ z1 บวก z2 บวก z3 ของเราก็มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2เอา3ตัวมาบวกกันแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนข้อนี้ไม่มีอะไรนะครับนะเพราะนั้นคนส่วนใหญ่จะแล้ว z เท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วไง z ตอนนี้ของเราคือตัวแปรนะครับตัวแปร z มีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2แต่เขาบอกว่า z 1 z 2 z 3ของเราเป็นรากคำตอบของสมการเพราะนั้นหน้าที่ทุกคนก็คือเอา z ไปแทน z ไปแทน z ไปแทนผู้ภาษาชาวบ้านนะครับ z 3ตัวนี้คำตอบเดียวกันนะฮะ z 3ตัวนี้คำตอบเดียวกันเพราะนั้นสิ่งน้องไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับทำได้เลยแทนค่าได้เลยนะครับก็เป็นคำตอบทันทีเพราะนั้นข้อนี้ข้อสอบปี62ของเราท้องถิ่นของเราข้อนี้ต้องฟันคะแนนเลยนะครับมันมี3ตัวก็เอาคูณ3เข้าไปเป็นลบ3ส่วน2นะครับคำตอบข้อนี้ตอบลบ3ส่วน2นะครับช้อยไม่มีนะครับอาจารย์ไม่ได้ไปสอบก็เลยไม่รู้ว่าช้อยมีอะไรบ้างแต่วันนี้มาเสนอวิธีคิดให้พวกเรานะครับนะน้องๆท่านใดสนใจชุดติววิชาเอกด้วยตนเองนะครับประกอบไปด้วย DVD ทั้งหมด6แผ่นหนังสือ2เล่มรวมกันแล้ว 1,500 บาทนะครับถือว่าโปรโมชั่นนี้ถูกมากๆนะครับพร้อมสอบแน่นอนและหลายคนถามว่าชุดนี้พร้อมสอบไหมพร้อมสอบแน่นอน6แผ่นนี้ประกอบไปด้วยทุกเรื่องที่น้องจะสอบในครูผู้ช่วยภาคขอวิชาเอกของเราหรือจะเป็นการติวออนไลน์ก็ได้นะครับสะดวกทั้งหมดออนไลน์มีหนังสือจะส่งให้ถึงบ้านราคาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 1,499 ก็ติดต่อได้ที่แอดมินเลยครับสอบถามโปรโมชั่นได้นะฮะถ้าอยากประสบความสำเร็จมองหาแก๊ปติวเตอร์ครับสวัสดีครับทุกคน